ตั้งเยอะแยะทำไมไม่ช่วยเรานะแบบพระเจ้าอโศกอะน้อยใจว่าโอ้โหสร้างเจดีย์ไว้ทั่วอินเดียตั้ง 84,000 นะฮะขุดสารน้ำโอ้โหดีๆทั้งนั้นแหละทั่วอินเดียเลยไปเห็นกับตามาแล้วทำบุญอย่างยิ่งใหญ่มากเสร็จแล้วพอจะตายพอจะสวรรคตก็เกิดน้อยใจเลยเพราะว่าไปเกิดเป็นเปรตไงไปเกิดเป็นเปรตก็เลยเป็นเรื่องที่แต่ก็เป็นไม่นานนะเพราะว่าบุญช่วยซึ่งที่จริงเนี่ยว่าที่จริงแล้วไอ้ที่น้อยใจเพราะว่าไอ้ตอนจะตายเนี่ยแหมลูกหลานไม่เอาใจใส่ก็ที่จริงท่านเองก่อนจะมาเข้าวัดทำอะไรมาก่อนตั้งเยอะแยะฆ่าคนมาเท่าไหร่ฆ่าพี่ฆ่าน้องมาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็กรรมที่ทำลองคิดดูนะว่าใครสักคนหนึ่งเกิดมาแล้วได้มีโอกาสฆ่าคนสักคนนี่อย่างเรานี่เรื่องใหญ่แล้วนะใหญ่ใช่ไหมต้องไม่ถามแล้วว่าใครเคยทำมาบ้างแต่มีบางคนก็อุตส่าห์ไว้วางใจมาเล่าให้ฟังมันนึกทีหลังว่าแหมโชคไม่ดีเลยเกิดมาเขาชาติได้ฆ่าคนไปคนไอ้อย่างเรานี่ก็ไม่ถึงก็ได้ทำอย่างนั้นถ้าได้ฆ่า5คน10คนแล้วฆ่าเป็นแสนเนี่ยอย่างพระเจ้าอโศกเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่เล็กน้อยแล้วครับใช้ไปกี่ชาติลองคิดดูนะบุญก็ทำเยอะแบบพระเจ้าอาชาติศัตรูบุญก็ทำเยอะนั้นเวลาจะตายแล้วมีเรื่องราวที่ไม่ดีมันก็ของแน่นอนอย่างนี้เรียกว่าแหมเป็นฐานกรุณาอย่างยิ่งแล้วนะฐานกรุณาอย่างยิ่งแล้วอย่างนี้นะแหมน่าดูแล้วก็น่ากลัวแหละก็เลยเป็นกตัตตากรรมกรณีของท่านถ้าเราเป็นอาสันนกรรมมาชิงให้ผลแต่อาสันนกรรมเองเนี่ยก็มีกำลังต่างกันอีกอาสันนกรรมที่บุคคลทำใกล้ตายต่างกันอีกทั้งดีทั้งชั่วมีระดับต่างกันอย่างเช่นว่าเราไปใส่บาตรพระอรหันต์ตอนใกล้ตายก็เป็นอาสันนกรรมที่ทำตอนใกล้ตายมัทธกุณฑลีระลึกเห็นพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระเจ้าเสด็จเดินผ่านมาเป็นอาสันนกรรมอันนี้ก็ว่าไปสวรรค์ไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ได้มาฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่หลังนะฮะก็เป็นอย่างนี้เป็นอาสันนกรรมหรือกบที่เกาะอยู่ขอบสระที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่โดนไม้พรองของคนเลี้ยงโคกระแทกแบนติดดินอยู่ที่นั้นตายไปเกิดในสวรรค์ในขณะที่ได้ยินเสียงธรรมะเกิดศรัทธาก็ยันนึกว่าเดรัจฉานศรัทธาอะไรไม่เป็นนะมันเกิดกุศลจิตได้เพราะงั้นมันมาช่วยเด็กอ่ะใช่ไหมช่วยเด็กไม่ให้ถูกลูกมันกัดตายฮะไหนฮะพระเจ้าอโศกนะเข้าใจว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นอาจจะทำบ้างแต่ไม่มากนักละมั้งท่านทำเน้นมาในเรื่องของศีลเป็นเรื่องสาระสำคัญนะเรื่องภาวนานี่ไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจน และถ้าเป็นอย่างกรณีนางมันพระนางมัลลิกานี่ก็เป็นกรรมไม่ใช่เป็นอาจินกรรมนะจะสงเคราะห์เป็นกตัตตกรรมก็ได้ที่ทำไว้นานแล้วเลยน่ากลัวตรงนี้เราเองเราก็พยายามจะนึกเอาตัวเองเข้าไปแทนคนอื่นที่เขาป่วยเจ็บป่วยนะว่าถ้าเป็นเราคือไอ้เรานึกตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยเราก็ไม่รู้นะเราก็นึกว่าเราไม่เป็นไรอย่างนั้นอย่างนี้ถึงขณะที่พูดนี่ก็นึกว่าตัวเองวิเศษนั่งหนาแล้วก็เปล่านะถ้าเกิดแค่ว่าคนเข้าไปโดนรถชนขาหักกระดูกหักนี่มันปวดขนาดไหนใครรู้มั่งท่านเคยแล้วใช่ไหมตับตึงมาเหรอแล้วบางคนหรือปวดฟันเนี่ยก็หลายคนอาจจะเคยปวดฟันก็รู้มันเจ็บปวดขนาดไหนไอ้ผมก็ไม่เคยโดนรถชนแต่ว่าตอนที่สร้างบ้านนี่อยู่เป็นอยู่3เดือนปี2ปีมาเนี่ยวางคานใหญ่แล้วก็เดินขึ้นมาฝนมันตก
ลื่นคล่อมไปพอดีเลยโดนก้นกบวูบไปไอ้ทีแรกก็ไม่เป็นไรพอรุ่งเช้าขึ้นมาโอ้โหลุกไม่ขึ้นเลยครับจะเป็นลมให้ได้นี่ถ้าเกิดไม่มีใครสักคนหนึ่งตอนนั้นเขาไปหาผมทุกเช้าก่อนผมตื่นระเบิดผมไม่รู้จะพึ่งพาใครดูโอ้โหมันเจ็บปวดจริงๆนั่งก็นอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้แต่ก็ยังสามารถเวลามาพูดธรรมะพูดได้ไม่มีใครรู้พูดที่ปราณีพันไม่มีใครรู้แล้วเราก็พูดไปก็ลืมๆไปบ้างอะไรบ้างโอ้โหเป็นอยู่3เดือนเลยนึกเลยโอ้โหมีถ้าโดนรถชนขาหักนี่มันจะสาหัสงานไปเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันร้าวเจ็บปวดมากและไอ้ตรงนี้แหละมันท้าทายเรามันวัดเราแต่เราก็ไม่กล้าที่จะมาลองเจ็บปวดเพื่อจะได้ว่ามาเจ็บปวดมันก็พยายามลองฝึกสัมมาไว้กันแต่ว่ามันมีทางป้องกันเดี๋ยวเราจะพูดถึงไอ้วิธีแก้กันว่าทำไงนะก็มันไม่ดีอ่ะนี่กำลังพูดว่าไม่ดีไม่ได้ยุให้มันมีอันนี้ถ้าประการที่ว่าในแง่นี้ว่าหนึ่งมันเปิดช่องให้เราได้ทำอาสนกรรมที่ไม่ดีที่ดีไม่ค่อยมันไม่เป็นสายไม่เป็นฝ่ายของที่ดีอาสนกรรมที่ไม่ดีเนี่ยน้อยอกนะคือมันง่ายที่สุดนะครับแค่ว่าเขาไอ้ลูกหลานเคยมาเยี่ยมทุกวันนี้ทุกเวลาไม่มาก็น้อยใจแล้วอะไรเงี้ยนะมันก็คิดเดี๋ยวก็บ่นเดี๋ยวก็ว่าเอาอะไรมันโอ้โอกาสมันง่ายมากเหลือเกินนะคนอื่นเขาไม่ถือนะเขาอาจจะไม่ถือได้พระก็ไม่ถือได้แต่ว่ากรรมเขาถือมันกรรมของเราอ่ะคืนสะสมล้มหายตายจากไปตอนนั้นก็ลำบากมันก็เลยจะกลายเป็นว่านำเราไปเกิดในทางที่ไม่ดีนี่ถ้าเราได้รับทุกขเวทนาอยู่กรรมใหม่เราไม่ได้ทำไอ้ตรงนี้มันเป็นกรรมเก่านะฮะแล้วก็เราก็เสวยความทุกข์ไปเราคงจะเคยได้ยินเรื่องแปลกๆที่ในทางการอ่านก็ดีหรือบางทีก็เป็นประสบการณ์ที่ผู้ตายเขาอาจจะมาบอกให้เราทราบโดยประการใดๆก็ดีนะว่าบางคนเนี่ยตอนตายเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรได้รับอุบัติเหตุอะไรแล้วไปในภพใหม่ชาติใหม่ก็เป็นอย่างนั้นคือโรคเก่าในชีวิตใหม่พิการในชีวิตใหม่เจ็บปวดอย่างเก่าในชีวิตใหม่ก็ดีนะแล้วก็ได้รับภัยพิบัติแล้วเล่าๆเหมือนอย่างตอนที่ตัวเองตายในชาติก่อนเช่นว่าไอ้มันแทงกันตายมันก็ไปแทงกันอยู่งั้นน่ะอย่างที่ทำนองเล่าเมื่อกี้บางทีไอ้รถมันไปชนกันตายเมื่อเวลามันหลอกคนมันก็ไปหลอกขับรถชนให้คนเขาเห็นอย่างนั้นแล้วไปร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บปวดเนี่ยไอ้บางพวกที่ตอนตายตายด้วยขาแข้งหักมันไปเกิดใหม่มันก็ไปขาแข้งหักมันก็เจ็บปวดไงเวลามาผมมาหาลูกหาหลานมาเข้าฝันบางอะไรบางนี่ก็ฟังเป็นกว้างๆไว้นะก็มาบอกเขาเนี่ยแม่พ่อยังเจ็บปวดเนี่ยช่วยหน่อยเธออะไรมาโอ้ยโอ้ยให้ฟังฮะฮะเป็นโอปปติกะเป็นเปรตบ้างเป็นขนาดว่าเป็นไปเป็นเทวดาอย่างหนังสือฝรั่งก็เคยเล่าอ่ะเวลาป่วยพอไปเป็นเทวดาแล้วเนี่ยมันยังไปป่วยอะไรป่วยด้วยอุปาทานมีมั้ยคือนี่แหละมันยังเป็นเศษๆติดนิดๆหน่อยบนสวรรค์ต้องไปปฐมพยาบาลต้องไปปฐมพยาบาลให้หายป่วยเวลาที่เราแผ่ถุงกุศลเราอธิษฐานจิตให้เนี่ยเราถึงพยายามบอกเขาด้วยเหมือนเปลื้องเขาให้เขาพ้นจากไอ้ความเจ็บปวดอันนั้นจะได้ไม่ค้างอยู่นะฮะกรณีตรงนี้นะอธิบายในทางหลักกรรมว่าถ้าผู้ใดไปเกิดในภพใหม่แล้วก็มีสภาพชีวิตเหมือนอย่างไอ้ความทุกข์ทรมานที่ตัวเองตายนี่นะเป็นลักษณะทุกข์ประจำเลย อย่างเช่นโดนตัดหัวตายแล้วไปเป็นเปรตโดนตัดหัวตัดหัวตัดหัวอย่างในวินัยเล่านะที่พระโมคคัลลานะเห็นคือกรรมนั้นกรรมเดียวกันมาให้ผลสองคล่อมสองชาติในตอนใกล้ตายนะมาทำหน้าที่อุปปีริกกรรมในชั้นแรกแล้วก็หรือและทำหน้าที่อุปการกรรมทำให้ตายด้วย
บางคนเนี่ยไอ้กรรมบางอย่างก็ทำหน้าที่อุปปีลิแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ตัดก็มีนะฮะอันนี้พอมองได้แต่ละลายเสร็จแล้วก็ตายแล้วไปเกิดใหม่กรรมที่มาทำให้ตายหรือได้รับความทุกข์ใกล้ตายเนี่ยทำหน้าที่จะนกกรรมเกิดโดยอาการอย่างนั้นโดยอาการที่ใกล้ตายเห็นว่าไปลงนรกในสภาพที่ต้องถูกทรมานอย่างนั้นไปเป็นเปรตที่อย่างเช่นว่าตายเพราะถูกขังถูกทำให้ไม่มีอะไรกินอดตายไปเป็นเปรตก็อดอยากอย่างนี้นะเออก็ทำหน้าที่จะนกกลับไปด้วยหรือบางคนก็ไอตอนใกล้จะตายนั้นมีอาการเป็นเดรัจฉานหอนเป็นสุนัขร้องเป็นโคเลื้อยเป็นงูเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานจริงๆบ้างนี่คือทำหน้าที่ตอนใกล้ตายด้วยแล้วก็ทำหน้าที่นำเกิดด้วยทีนี้ไอ้ตรงนี้นะฮะว่าถ้าเราแก้ไอ้ตอนใกล้ตายไม่ตกเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะให้มันส่งผลนำเกิดเนี่ยสูงสำหรับคนที่มีบาปหรือแม้แต่มีบุญแต่ว่าบุญไม่พอที่จะป้องกันคุ้มครองบุคคลนั้นไม่ให้ถูกอกุศลกรรมประทุษร้ายอันนี้เป็นอย่างหนึ่งก็เลยขอสรุปตรงนี้สักอีกนิดนึงว่าคนที่ตายด้วยความเจ็บปวดใดๆเนี่ยให้เรามองว่ากรรมนั้นมาทำหน้าที่เบียดเบียนอย่างเดียวหรือมาทำหน้าที่อุปการกรรมด้วยถ้าทำหน้าที่อุปการกรรมเลยเนี่ยบางทีก็ปั๊บตายเลยอย่างคนโดนคนตายเพราะตึกถล่มเนี่ยอุปการกรรมเลยใช่ไหมคนที่ตายเพราะเครื่องบินตกอุปการกรรมตายเพราะแก๊สระเบิดอุปการกรรมหรือตายเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือแบบฉับพลันทันทีอุปการกรรมตัดรอนทีนี้เวลาเข้าไปเกิดใหม่นี่เราก็ไม่รู้นะฮะอย่างที่เราพูดถึงรายที่ไปเกิดเป็นสุนัขตอนตายได้ยินเสียงสุนัขหอนตายแล้วก็มาเกิดเป็นสุนัขในเรือนของตัวเองในบ้านของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะระลึกชาติได้แล้วก็ทำให้สืบรู้ขึ้นที่หลังเป็นที่ชัดเจนกรณีอย่างนี้เราจะอธิบายว่ายังไงไอตอนที่คนนี้ตายเนี่ยเสียงสุนัขหอนไม่ได้มาทำหน้าที่ตัดร้อนตายเพราะเหตุอื่นอย่างธรรมดาไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยนะเสียงสุนัขหอนนี่เป็นอาสันกรรมมาในฐานะก่อให้เกิดอาสันกรรมพอตายแล้วมันกลายเป็นชนกกรรมนำเกิดเลยทำให้ไปเกิดเป็นสุนัขมันคงจะไปผสมกับไอ้กรรมที่ไปโกงของอะไรก็ไว้ตามที่เราที่เคยเล่าแล้วนะโกงที่โกงทางเข้าไปเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดนั้นจึงเป็นเรื่องไม่ดีสารพัดอย่างเสียเงินเสียทองอะไรก็ด้วยนะฮะทีนี้ว่าเมื่อมันไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเวลาที่คนเจ็บปวดเนี่ยแม้เราว่าเราจะรู้ว่าต้องตายพ่อแม่เราก็ดีหรือว่าเราเองก็ดีรู้ว่าคนนี้จะต้องตายแน่และในระหว่างนั้นเจ็บปวดถามว่าเราควรจะปล่อยให้ตายไปเองไม่ต้องไปลงทุนรักษาจะได้ไม่เสียเงินฟรีว่ายังไงก็ตายอยู่แล้วหรือว่าควรจะบำบัดความเจ็บปวดเพราะอะไรควรจะบำบัดความเจ็บปวดก็เพราะว่าไอ้ความเจ็บปวดนั้นเป็นเชื้อของบาปอกุศลอย่างอื่นอย่างสำคัญเราบำบัดแก้ไขเนี่ยมันคุ้มกับการลงทุนเนี่ยพูดถึงสิ่งที่คนตายจะพึงได้คนเป็นจะพึงได้เนี่ยก็คือได้ทำบุญทำกุศลอะไรนั่นก็เป็นเรื่องเหตุผลในทางบุญนะฮะก็ไม่ควรจะเสียดายทีนี้มาพูดถึงว่าถ้าเราหรือใครก็ตามที่อยู่ในภาวะได้รับความเจ็บปวดทุรนทุรายเราจะใช้ธรรมะอะไรที่เกี่ยวกับกรณีอย่างนี้มาเยียวยาแก้ไข
ถ้าพูดถึงว่าเวลาที่เราเจ็บปวดอะไรเนี่ยเราก็นึกถึงอะไรก่อนนะนึกถึงธรรมะก่อนนึกถึงอะไรก่อนเวลาคนได้รับความเจ็บปวดปางตายหรือได้รับความเจ็บปวดถึงตายนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงหมอนึกถึงยานึกถึงพยาบาลผิดไหมฮะผิดหรือไม่ผิดบอกไม่ผิดอะไรก็ได้ที่จะทำให้เราไม่เจ็บปวดแล้วก็สิ่งที่เรานึกถึงก่อนที่เป็นไปในทางกายภาพเนี่ยมันก็เป็นของที่ค่อนข้างจะแน่ที่สุดที่เรานึกได้แต่ว่าคนที่เมื่อได้รับความเจ็บปวดแล้วก็พยายามแสวงหาหมอหายาหาอุปกรณ์เพื่อบำบัดความเจ็บปวดเนี่ยเราก็พบว่าบางคนก็ได้อย่างใจบางคนก็ไม่ได้อย่างใจบางคนก็หาได้แต่ว่ามันช่วยไม่ได้บางคนก็หาไม่ได้หาได้แต่ไม่ได้ช่วยก็มีไปถึงโรงพยาบาลแล้วยังหมอไม่รับรักษาเลยด้วยเหตุผลต่างๆกันด้วยเหตุผลข้างนอกเนี่ยแต่ข้างในก็คือเหตุผลทางกรรมนะเช่นว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งได้รับความเจ็บปวดปางตายมีเงินที่จะรักษาหมอมีญาติที่จะพาไปหาหมอหรือเรียกรถที่โรงพยาบาลมารับหมอก็เต็มใจจะรับเสร็จแล้วก็ไปหาหมอแล้วมันเกิดการผิดพลาดในทางการรักษาเป็นไปได้ใช่ไหมผ่าตัดผิดก็ยังอุตส่าห์มีผ่าตัดแล้วไปลืมอะไรไว้ในตัวคนไข้ก็มีอย่างนี้นะหรือบางทีก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วมาตายพอพ้นประตูโรงพยาบาลมาตายข้างนอกอะไรเงี้ยก็ยังอุตส่าห์มีแล้วบางคนเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลเกิดอุบัติเหตุตายก่อนถึงหมอก็มีอันนี้ที่พวกเรารู้จักอ๋อก็ในระหว่างนี้ถ้ามีใครฟังและมีความคิดมีตัวอย่างจะแทรกก็ขอเชิญแทรกได้เลยนะถ้าไม่มีก็ผมก็พูดไปพลางๆอย่างนี้ก็ช่วยคิดช่วยแทรกเพิ่มเติมได้คืออยากจะพูดถึงเรื่องคนที่ใกล้จะตายแล้วก็ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องกุศลทางฝ่ายภาวนาเนี่ยให้ผลแรงแล้วก็ช่วยได้มากอาตมาได้มีประสบการณ์เรื่องนี้อยากเล่าให้ที่ประชุมทราบเพื่ออาตมาจ้องที่จะช่วยโยมแม่อาตมาเนี่ยถึงขนาดลงทุนไม่แต่งงานเพราะว่าถ้าแต่งงานแล้วเราก็ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ไม่มีเวลาจะดูท่านแม่ท่านเพราะเราอยู่ในฐานะยากจนแล้วก็หาภรรยาที่จะมาดูแลแม่ก็ไม่ได้ผู้หญิงที่ติดต่อกันไว้จะคุณรักแม่ฉันเท่ากับฉันหรือเปล่ามันมีแต่ว่าไม่เพื่อจะให้เราเลี้ยงอย่างเดียวก็เลยไม่ตัดสินใจไม่มีแม่ก็พยายามเคี่ยวเข็นให้แต่งงานถามว่าถ้าหาว่าจะงานแล้วผมจะไปเลี้ยงเมียผมไม่เลี้ยงแม่เอาไหมแกก็ไม่เอาก็ที่สุดก็เลยไม่ได้แต่งงานนี่ก็มาเล่าถึงตอนที่ว่าเอาสุดท้ายเลยตอนสุดท้ายที่เรื่องภาวนาแกตอนใกล้จะตายเนี่ยก่อนจะตายแกก็เป็นคนกล้านะเพราะว่าแม่ต่อมาแม่ก็เลี้ยงใหญ่เป็นแม่เลี้ยงใหญ่คนเดียวแล้วก็แกก็รู้ตัวว่าแกจะต้องตายมานานแล้วหลายปีก่อนที่จะตายทีนี้ตอนที่เรามาไปเฝ้าไข้ใกล้จะตายคือมาเฝ้าไข้ยังจะสิ้นชีวิตสิ้นหายใจเลยตรงที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลพวกไปเฝ้าเพราะว่าจะตามติดเรื่องเนี้ยก็เลยบอกนี่โยมมาเป็นพระแล้วนะโยมตายแน่นะต้องว่างั้นรู้ว่าจะตายว่างั้นก็ตายก็ตายว่างั้นแต่ตายไปนรกเนี่ยไม่ไปสวรรค์นะเพราะว่าแม่ฆ่ากายฆ่าปลาไว้เยอะนะความจริงเราไม่ควรจะพูดใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเราก็พูดอย่างนี้แล้วทำไงบอกต้องแม่ต้องทำวิปัสสนาทำตามที่อาตมาบอกนะเอาเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เลยนะว่างั้นนะเวลามันพองให้กำหนดว่าพองรู้ตามพองเวลายุบก็ให้กำหนดรู้ตามยุบเริ่มเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เลย
แล้วมาก็ตามดูอาการท้องที่แกพองกับที่แกตามความรู้สึกแล้วมาก็รู้สึกว่ามันได้ผลจิตแกสงบไม่ทุรนทุรายแล้วก็ตอนที่ตายก็ตายด้วยอาการที่กำหนดรู้พองรู้หยุดที่อาตมาได้เฝ้าไข่เนี่ยนี่ก็อยากจะเพิ่มเติมไว้แค่นี้ก่อนใช่ไหมแล้วผลในสุดเป็นไงตายไหมตายนะตายกับพองอายุคือเวลาคนนี่พูดถึงอาการแก่นะฮะว่าคนที่ได้รับความทุกข์ทุรนทุรายในขณะป่วยใกล้ตายเนี่ยการช่วยเขาเนี่ยมันมีที่จริงว่าถึง3เลยคือ1ช่วยให้เขาไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดอันหนึ่งแล้วก็ช่วยให้เขามีภูมิธรรมสามารถที่จะรับความเจ็บปวดนั้นได้อย่างหนึ่งแล้วก็ช่วยให้เขาอาจจะไม่ตายก็ได้นะนี่มันมีได้หลายขั้นด้วยกันแต่ละคนมาพูดถึงว่าสิ่งที่เราสามารถจะช่วยได้ในทางธรรมะได้ก่อนเนี่ยก็คือว่าทำให้เขาผู้กำลังปวดอยู่นั่นแหละไอ้คำว่าปวดหมายว่าอาจจะยังป่วยอยู่นั่นแหละมีโรคอยู่นั่นแหละจะกำลังปวดหรือ มีใช่กำลังปวดอยู่ก็ตามก็ถือว่าเราไม่ได้ทำให้เขาหายจากโรคาพาธนั้นแต่ทำให้เขาเนี่ยไม่ถูกอำนาจของโรคาพาธความเจ็บปวดนั้นย่ำยีจิตใจคือถ้าทำได้อย่างนี้ก็หมายความว่าเราก็สักแต่ว่าสวยเหมือนพระอรหันต์ได้รับความทุกข์ความทุกข์นั้นไม่มีผลอะไรต่อชะตาชีวิตของท่านในภพใหม่ชาติใหม่เลยซึ่งที่จริงแค่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ของทำง่ายนะฮะไอ้ทำถึงขนาดไม่ปวดเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ทำได้แล้วมีคนได้รับผลมาแล้วแหละนะฮะ มาพูดถึงตรงนี้ก่อนว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ทำให้ความเจ็บปวดนั้นทำลายเราทำลายเราคือทำให้เราจิตเศร้าหมองเกิดบาปไปสู่ทุกขติซึ่งมันเป็นโอกาสได้ง่ายเนี่ยอันนี้ผมว่าตามที่สมัยก่อนคือในพระไตรปิฎกก็ที่พระเจ้าสอนโดยตรงก็ดีหรือว่าท่านสอนให้ภิกษุใช้ในทางปฏิบัติเป็นที่ปรากฏก็ดีท่านทำอย่างไรอย่างที่หนึ่งฟังดูแล้วเหมือนกำปั้นทุบดินว่าให้ใช้ขันติคำว่าให้ใช้ขันติที่มันแปลว่าความอดทนเนี่ยเราก็อาจจะเถียงพระบอกว่าเอ๊ะมันก็ทนอยู่แล้วอะนะเพราะไม่ทนก็ไม่ได้คำว่าทนตัวนี้หมายถึงมีความอดกลั้นไม่ใช่จำใจทนนะฮะคำว่าอดกลั้นหรืออดทนที่ท่านว่านี้ท่านถือเป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่งเป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาและท่านพรรณนาว่าผู้ที่ไม่มีความอดทนเนี่ยเมื่อถึงคราวตายย่อมทำย่อมเป็นผู้ตายอย่างไม่มีสติท่านว่างั้นนะทำกาลกิริยาตายอย่างไม่มีสติแต่คนมีความอดทนเนี่ยเราลองนึกดูว่าเวลาเราปวดแล้วมีความอดทนหรือเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาได้รับความเจ็บป่วยแล้วก็มีแรงอดทนเจ็บอยู่แต่มีแรงฝืนไอ้แรงฝืนนี่มันจะเป็นกุศลแน่นอนนะมันไม่ทำให้ไอ้ปวดนั้นหายได้ก็จริงแต่ความเจ็บปวดนั้นจะไม่มาย่ำยีถึงใจหรือถึงใจก็เพียงเล็กน้อยทีนี้คนจะอดทนได้เนี่ย ให้อยู่ๆไปบอกให้อดทนก็ทนไม่ได้นะไอ้เราเองเราคนบอกเนี่ยต้องมีวิธีการที่จะบอกให้เขาทนโดยการให้กำลังใจด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะก็พยายามพูดไปก็แล้วกันเหมือนเราพูดให้คนอดทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะทนหิวทนอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่วิธีพูดของเราสำหรับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนนั้นเป็นคนฝึกฝนจิต
ว่าเวลาได้รับคำบริพาตด่าว่าจากใครก็ตามให้ฝึกความอดกลั้นไว้เวลาหิวเวลาหนาวเวลาอะไรต่ออะไรนี่ให้ฝึกความอดกลั้นไว้และคนเราเนี่ยที่เห็นกันอยู่ทั่วๆไปเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดเจนว่าบางคนเนี่ยมีลักษณะทางนิสัยอดทนน้อยมีลักษณะความอดทนเนี่ยน้อยมากเป็นคนเปราะบางขนาดบางคนเนี่ยประหลาดเห็นแค่เห็นเข็มฉีดยาเนี่ยกลัวและเชื่อไหมครับบางคนก็แข็งแรงเนี่ยนะแต่เห็นเข็มฉีดยาหรือใครมาพูดพรรณนาว่าฉีดยาอย่างไรอย่างไรเนี่ยกลัวบางคนก็เป็นผู้ชายบางคนก็เป็นผู้หญิงเวลาป่วยแกถึงไม่ไปหาหมอเลยแกขอตายดีกว่าที่จะไปให้หมอฉีดยาให้แกเจ็บแกปวดมันก็คงจะมีไอ้ชะตาตามแน่เราก็ไม่รู้นะจะไปโดนของแหลมทิ่มตายไม่ใช่ก่อนก็ได้เลยมากลัวสิ่งเหล่านี้ก็จึงดูได้ว่าถ้าคนไหนมีลักษณะพื้นฐานของนิสัยอดทนเนี่ยคนนั้นถือว่ามีพลังที่จะสู้กับความเจ็บปวดพลังนี้จะประคองจิตของตัวเองให้พ้นจากอิทธิพลของความเจ็บปวดแล้วก็สามารถที่จะให้ทำอะไรต่อมีอะไรที่ควรทำในระหว่างการใกล้ตายได้คือไอ้คนไม่อดทนเนี่ยเราก็เห็นมาเยอะหรอกแล้วมันน่าเกลียดนะบางทีนะความไม่อดทนของบางคนเนี่ยมันไม่อดทนจนน่าเกลียดน่าเกลียดขนาดว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ทนทั้งที่เป็นคนแข็งแรงนั่นแหละ นั่นถ้าเรื่องเป็นเรื่องตายเนี่ยคนนี้จะขวัญไม่อยู่กันกับตัวต้องหัดอดทนและใช้ความอดทนอดกลั้นเอาไว้ให้มากเพราะความอดทนนั้นเป็นเครื่องรักษาจิตอย่างดีนี่ก็เป็นหลักที่ค่อนข้างจะกำปั้นทุบดินแต่คนที่จะได้ความอดทนมาอย่างดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ความอดทนหรือฝึกความอดทนอย่างดีที่สุดเลยแล้วก็เชื่อมถือได้มากที่สุดเพราะว่าเวลาที่คนนั่งสมาธิเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าใครเคยนั่งสมาธิอย่างอุกฤษมาแล้วเนี่ยมีความอดทนดีทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สมมุติว่าเรานั่งสมาธิสักชั่วโมงแล้วยังใหม่อยู่นะแล้วก็ตั้งสัตว์ว่าจะไม่ขยับมันปวดมันเมื่อยแล้วไอ้ความปวดในขณะที่นั่งสมาธิในบางจุดเนี่ยครับโอ้โหมันปวดอย่างชนิดที่จะบอกไม่ถูกก็แล้วกันปวดสะท้านไปทั้งร่างกายเหงื่อการแตกแต่ถ้าเราฝึกพอสมควรเนี่ยนะฮะมันจะมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าความเจ็บปวดนั้นไม่ย่ำยีจิตใจถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องสูงอะไรมากจะมองเห็นว่าไอ้ความจะเจ็บปวดที่มันกระทบกระเทือนเราอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นคนอื่นนะที่เรียกว่าเพ่งไอ้ความปวดนั้นเป็นคนอื่นจิตของเราเป็นอันหนึ่งความเจ็บปวดเป็นอันหนึ่งความเจ็บปวดนั้นมีความรุนแรงอย่างไรเนี่ยเรารู้อยู่แต่ไม่ทําจิตใจของเราให้หวั่นไหวเลยและพอนานเข้าเนี่ยเราสามารถที่จะทําจิตใจให้เป็นสุขอยู่ได้แม้กับความเจ็บปวดเราควบคุมมันได้แล้วก็ไอตอนที่มันกำลังเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยนะว่าเราจะได้ไม่ได้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นมาว่าดูที่ว่ามันจะตายหรือเปล่าแล้วก็เราจะปักใจลงมาแม้ว่าตัวเราจะแหลกสลายไปเป็นเสี่ยงเราก็จะไม่ยอมมันเนี่ยพอใจเราขืนขึ้นมาอย่างนี้มันเกิดอิทธิพลขึ้นมาทันทีแล้วในที่สุดเนี่ยเราชนะมันได้เราจะมีกว่ามันเหมือนกับเราไปเห็นคนโดนรถชนตายต่อหน้าไม่มีผิดเลยเขายื่นกระเดวกระเดวให้เราเห็นแต่ว่านั่นคือคนอื่นเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วในที่สุดเนี่ยมันได้รับผลเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดจากความทุกข์เนี่ยนะมันค่อนข้างจะเป็นรสชาติของความสุขอีกอย่างหนึ่งทีเดียวฮะใช่ใช่ทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนไม่ฝึกแล้วมันจะอยู่จะไปทำไอ้ตอนจะตายมันยากเว้นแต่ว่ามีพี่เลี้ยงดีแล้วก็แนะนำพูดจาหวานล้อมอะไรแต่อะไรดีนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ
แต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนี้บางคนก็อาจจะได้ถึงขนาดนี้ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างภูมิอดทนด้วยวิธีการหลายอย่างแต่พูดว่าบุคคลจารีตของพระทั่วๆไปเนี่ยท่านได้จากการปฏิบัติธรรมและธรรมะที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสติปัฏฐาน4ที่ให้ผลในทางความอดทนดีเป็นที่1เนี่ยคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านว่างั้นนะเพราะเวทนาเนี่ยคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างเชี่ยวชาญแล้วแม้สุขก็เห็นเป็นทุกข์เพราะเห็นสุขเป็นทุกข์นี่มันก็หมดแล้วอะไม่ตื่นเต้นเลยไอ้สุขไม่เห็นความแตกต่างในทางสาระของความรู้สึกว่าสุขกับทุกข์มีอะไรดีกว่ากันสุขก็เท่านั้นทุกข์ก็เท่านั้นมันอาจจะพูดแล้วฟังเป็นเรื่องสำนวนแต่ว่าคนที่เข้าถึงจริงรู้สึกอย่างนี้จริงๆแล้วก็อยู่เหนือจนมันไม่มีอะไรแปลกเลยจึงถึงขั้นทนที่เรียกว่าทนโดยไม่ต้องทนทนโดยไม่ต้องทนเป็นภูมิความอดทนที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงทนเป็นลักษณะของพระอรหันต์หรือผู้ที่มีภูมิธรรมดีนะเหมือนคนฝึกฝนร่างกายแข็งแรงเราไปเห็นชาวไร่ชาวนาเขาตากแดดตากฝนเหยียบย่ำบนขี้ไถขี้โคลนเงี้ยนะเขาไม่รู้สึกก็ต้องใช้ความอดทนอะไรเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่างเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่และถ้าเป็นเรานั้นเราต้องฝืนความรู้สึกนึกคิดของเรามากอันนี้เป็นอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือท่านใช้วิธีการสาธยายมนต์ใครสาธยายสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอาจจะสาธยายให้กันและการฟังความจริงตัวท่านเองท่านสาธยายก็ได้โดยมากก็จะเห็นว่าสมัยนั้นเนี่ยอย่างถ้าใครจะไปอ่านเรื่องพวกนี้ที่ท่านเก็บรวบรวมไว้ในที่เดียวกันก็คือในโพชฌงค์สังยุตตพระไตรปิฎกเล่ม19ที่เมื่อบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงอาพาธท่านมหากัสสปะก็มาสวดโพชฌงค์ให้บางครั้งเนี่ยท่านพระโมคคัลลานะอาพาธก็คุณเจ้ารูปอื่นท่านก็มาสวดโพชฌงค์ให้ท่านใช้ธรรมะเป็นธรรมโอสถสวดทีนี้การสวดธรรมะสาธยายธรรมะเสร็จแล้วก็เป็นการทำให้ทุกขเวทนาเนี่ยหายเลยนะถ้าเป็นอย่างระดับท่านนะทุกขเวทนาหายเลยไม่ใช่เฉพาะทำให้ทนได้ทุกขเวทนาหายขาดในกรณีอย่างนี้ถือว่าหายขาดถ้าเราจะมาพิเคราะห์ว่าถ้าเรากำลังป่วยและให้พระมาสวดโพชฌงค์เนี่ยหายไหมผมก็ตอบตามที่ผมได้เคยเห็นว่าบางคนเนี่ยหายและได้ไม่ใช่หายเฉยๆนะได้ความสุขเข้ามาแทนที่ได้ความกระปรี้กระเปร่าและได้ความโดยเฉพาะสุขทางจิตเข้ามาแทนที่อันนี้ได้เห็นมากระตาแล้วนิมนต์พระมาสี่รูปมาถวายทั้งทานและก็สวดแต่ว่าถ้าในลายไม่หายก็คงจะได้ผลทางจิตใจนะลืมความทุกข์ชั่วคราวก็อาจจะต่างไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือว่าดีทั้งนั้นดีมากดีน้อยก็แล้วแต่อันนี้ใช้อย่างวิธีสมัยก่อนถึงไม่หายจากโรคเวทนาไม่ระงับจิตใจก็กระปรี้กระเปร่าดีขึ้นอันนี้ท่านอาจจะไม่ได้เพ่งในทางขลังไม่ได้มุ่งกล่าวถึงในเรื่องของพลังจิตอะไรหรือเป็นพลังธรรมก็แล้วกันนะอาจจะมีพลังจิตปะปนเข้ามาด้วยอีกอย่างหนึ่งคือการแสดงธรรมแต่ผมเข้าใจว่าการที่ท่านแสดงธรรมให้หายก็ดีหรือว่าแต่ธรรมะที่แสดงกันในพระไตรปิฎกเนี่ยโดยมากไม่ได้ให้หายที่เห็นนะให้เกิดภูมิจิตที่ครอบงำความเจ็บปวดมีอยู่หลายลายเลยนะครับผมรวบรวมมาเห็นแค่ว่าเกือบหมดแล้วในพระไตรปิฎกอย่างเช่นพระเจ้าพิมพิสารอภิธานโรธพระท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่รายหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่ม13
อนาถาบิณฑิกาเศรษฐีตอนป่วยเนี่ยก็ป่วยหนักพระฉันนะซึ่งเป็นคนละองค์กันกับพระฉันนะที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ทนัญชานิรามจิตตากรณาบดีพระโคติกาพระติสสะนี่อย่างเหล่านี้เป็นต้นเวลาท่านไปสวดเนี่ยท่านไปเทศหรือท่านพระคีรีมานนท์ป่วยท่านไปเทศส่วนใหญ่ไม่ได้หายเป็นปลิดทิ้งเวลาไปก็ได้รับความทุกข์อยู่ก็ถามว่าพระที่จะไปสวดก็จะไปถามว่าเป็นอย่างไรถ้าท่านเป็นทุกข์ได้รับโรคอาพาธพอทนได้หรือท่านบอกว่าทุกข์มากทนได้ยากนะเป็นด้วยโรคต่างๆกันและพระท่านก็จะเทศทีเดียวเทศว่าบางรายก็บอกว่าตาเป็นเราหรือตาเป็นของเราหรือหูเป็นเราหรือเป็นของเราหรือความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเราหรือเป็นของเราหรือที่พูดอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าระดับพระอย่างพระอานนท์หรืออย่างพระสารีบุตรโดยมากพระสารีบุตรจะเป็นผู้ไปเทศอย่างนี้บ่อยอย่างไปเทศโปรดอนาถาเนี่ยเวลาท่านฟังเนี่ยท่านไม่ได้ฝากแต่ว่าฟังท่านพอจะมีภูมิธรรมอยู่บ้างแล้วก็น่าจะปฏิบัติตามและถ้าเรื่องนี้ถ้าหากว่าระดับความคิดเนี่ยมันก็แค่พูดกันให้ปลดปล่อยว่าไม่ใช่ของเราและมันก็อยู่ที่ไอ้ฝีปากคนพูดเราจะพูดได้แค่ไหนให้เกิดความเป็นจริงเห็นจังแค่ไหนก็พูดไปแต่ว่าถ้าระดับของการพูดให้ปฏิบัติตามได้ในบางคนแม้ไม่เคยปฏิบัติหรือบางคนเคยปฏิบัติมาบ้างเนี่ยพูดแล้วเข้าใจซาบซึ้งมากเพราะว่ามันเห็นนะฮะมันเห็นเลยว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่ของเราและเป็นของไม่เที่ยงเวลาพูดไปกำหนดไปคือถ้าพวกเราที่เคยปฏิบัติเนี่ยเข้าใจพอมาอ่านอีกทีเนี่ยเข้าใจแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อได้ว่าคนที่ฟังแล้วก็น้อมจิตตามในกระแสธรรมดูสภาวะใจมันเกิดการสลัดความที่เรียกว่าเอาใจเข้าไปเกลือกลั้วกับความทุกข์อันนั้นได้จริงๆสำหรับคนมีประสบการณ์เนี่ยเข้าใจมันเห็นจริงๆนะแล้วไอ้สิ่งนี้เนี่ยพูดยังไงถ้าคนไม่มีประสบการณ์มาบ้างเนี่ยก็ไม่ลงลึกอย่างนี้อย่างเวลาเราเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยสำหรับคนปฏิบัติเนี่ยเมื่อเรานั่งแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัตินะมันเห็นทุกข์เป็นขาขาเป็นทุกข์ทุกข์อยู่ในขาขาอยู่ในทุกข์ไม่แยกเห็นแล้วมันตีคลุมแล้วก็รวบยอดว่าเราทุกข์คนอื่นทำเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ล้วนแล้วแต่ไอ้เป็นเหตุผลที่เอามาเสริมให้ตัวเองเนี่ยยึดถือมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าในอารมณ์ของคนปฏิบัติเนี่ยมันเห็นไปถึงไอ้แรงกระทบของอารมณ์ว่าเวลาเราทุกข์เนี่ยธาตุอะไรมันมากระทบมันร้อนหรือมันเคร่งตึงหรือมันนั่งทับไอ้นั่งทับเนี่ยมันเป็นสมมุติแต่ว่าไอ้การนั่งทับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุอะไรกับอะไรและความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวกระทบแล้วก็ไม่ใช่กระประสาทที่ถูกกระทบมันไม่ได้เห็นภาพแต่ว่าพูดเป็นเชิงภาพว่ามันเป็นรสที่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกับแรงกระทบกันของไอ้สิ่งสองสิ่งแล้วมันเกิดเสียงหรือเกิดไอ้ปรากฏการณ์อะไรขึ้นมาแล้วปรากฏการณ์นี้มีการสลายตัวไอ้แรงกระทบก็มีการสลายตัวความรู้สึกตรงไหนในตัวของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเมื่อไปจับได้อย่างนี้เนี่ยอิทธิพลของความทุกข์นั้นไม่ย่ำยีจิตใจเราได้เลย 100% นะและเรายังเป็นสุขกับมันด้วยเป็นสุขกับความไม่ยึดถือว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นทำไมเราถึงไม่เห็นแล้วก็นึกว่าคนไม่เห็นเนี่ยเขาก็คิดอย่างตอนที่เราไม่เห็นหรือคิดอย่างเมื่อเราตอนไม่เห็นแต่ว่าพอมาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าที่ท่านให้อารมณ์กันเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยง
แล้วก็หักมาว่าเพราะฉะนั้นแหละท่านจึงไม่ควรยึดถือความทุกข์อันนั้นและผู้ไม่ยึดถือก็จะต้องไม่ทุรนทุรายเล่าร้อนไปเพราะความทุกข์อันนั้นอันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะทุกข์แม้แต่สุขด้วยเวลาคนก็กำหนดเห็นนี่นะมันเป็นของเหมือนลมกระทบแล้วผ่านเลยเท่านั้นเองงั้นมันก็เป็นรายละเอียดนะฮะเป็นรายละเอียดที่มันไอกำลังของโผฏฐัพพะกำลังของเวทนาก็ต่างกันไปแต่ว่าจะระดับไหนอย่างไรก็ตามมันเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อคนไปเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดไอ้ผลขึ้นมาอย่างนี้ครับคือหนึ่งพอใจเราถอนมาจากไอ้อิทธิพลครอบงำเรานึกเทียบไปอย่างธรรมดาว่าถ้าเราเจ็บอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราลองฝึกจิตดูเอาพองพื้นๆเนี่ยนะถ้าเราลองทำใจปล่อยให้มันครอบงำให้เข้าใจคำของพระว่าเวทนาครอบงำย่ำยีมันเป็นยังไงและให้เราดูใจหรือลองทำใจหรือเมื่อใจเรามันเกิดเป็นอิสระขึ้นมาในจังหวะใดจังหวะหนึ่งแล้วก็ดูที่ว่าเมื่อเราไม่ถูกครอบงำในใจเป็นอย่างไรดูเทียบเพื่อให้เข้าใจให้ชัดเนี่ยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วผลดีผลชั่วมันแตกต่างกันอย่างไรเห็นได้ชัดเจนเลยนี่หมดตรงนี้นะจึงพูดได้ว่าในระดับของพระที่ท่านมาสอนมาบอกให้ทำใจอย่างเป็นกรรมฐานเนี่ยท่านเอาชนะได้และพอครอบงำได้แล้วผลระยะต่อมาเนี่ยสมมติว่าถ้าไม่ตายหรือแม้แต่บางคนตายอาจจะยับยั้งความทุกขเวทนานั้นได้ที่ท่านใช้คำว่าเปลื้องอาพาธเปลื้องอาพาธถ้าเป็นอย่างระดับที่ชีวิตเราอย่างธรรมดายังไม่ถึงขั้นตายเนี่ยเราเปลื้องได้เป็นครั้งเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อเรากำหนดได้อย่างนี้มีอิทธิพลอยู่มันจะเกิดไอ้ภาวะของจิตเป็นอิสระแล้วก็เบาและในที่สุดเนี่ยร่างกายที่อยู่กับจิตที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะมันจะถูกจัดถูกสลายความขัดข้องให้กลายเป็นสภาพที่เรียกว่าสละสลวยเกิดละหุตามุทุตากัมมัญญาตาทั้งกายและจิตกระปรี้กระเปร่าทันทีถ้าป่วยก็หายป่วยเร็วเป็นแผลก็หายแผลเร็วเป็นอย่างนั้นได้จริงๆทั้งโดยถ้าโดยเจตนาหมายถึงตั้งเจตนาเข้าไปด้วยก็จะยิ่งได้ผลมากถ้าจะเอาผลโดยปริยายก็ได้ผลเดียวเหมือนกันนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่พระท่านใช้กันหรือกว่าสมัยพุทธกาลท่านใช้กันทำให้พ้นจากทุกขเวทนาได้หายได้หรือครอบงำได้ใจเป็นอิสระได้บางคนเนี่ยก็พูดแล้วก็บอกก็เหมือนกับอยู่ในภาวะหมาจนตอกนะคนที่พอมีธรรมะบ้างเนี่ยพอคิดจะทำคือเลยมันกลายเป็นว่าไอ้เมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้คิดจะทำแล้วทำแล้วก็อย่าได้แต่คนเราในเวลามันไอ้ร่างกายมันหมดแล้วเนี่ยนะมันไม่สามารถจะไปทำอะไรแล้วก็หวังที่จะกู้คืนไม่ได้แล้วก็นึกว่าเราจะต้องพึ่งธรรมะให้ได้ก็เกิดไอ้ภาวะที่เรียกหมาจนนี่ผมก็คุยกับบางคนนี่ก็เป็นอย่างนี้ไม่จริงๆนะมันกินก็ไม่ได้แล้วผ่าตัดก็ไม่ได้แล้วแล้วก็อยู่ก็ยังไม่เป็นสุขแล้วจะทุรนทุรายก็มีอยู่สองทางคือทุรนทุรายโวกเวกโวยวายระบายความทุกข์แบบนั้นกับสำรวมจิตสู้มันแบบหมาจนตรอกมีทางเลือกอย่างสองอย่างจะเอาแบบไหนจะเป็นจะทุรนทุรายเพื่อขอความเห็นใจจากใครก็ไม่รู้เนี่ยนะหรือว่าจะสู้แบบหมาจนตรอกก็ต้องสู้แบบหมาจนตรอกเอ๊ะแล้วมันต้องเกิดทำได้ขึ้นมาอันนี้ก็เพราะว่าคนมีพอมีพื้นมันเหมือนกับเราไปโดนโอ้โหเขาแทงจนทุนทั่วทั้งตัวแล้วเนี่ยไอ้จะไปสู้รบปรบมือถอนมีดออกจากตัวก็ถอนไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องเตรียมรับความตายอย่างหมาจนตรอกเอ๊ะมันก็ได้เหมือนกันนี่ลายนั้นก็ได้ก็เลยดูดีไปใจก็ค่อยสงบอยู่กับเนื้อกับตัว
ถ้าเป็นในระหว่างนั้นถ้าเราจะใช้วิธีทางบุญมาแก้เนี่ยนะเนี่ยผมพูดได้หมดว่าเราน่าจะทำอะไรแก้ให้มันตรงประเด็นในระหว่างนั้นทำอะไรดีทำบุญด้วยอะไรดีฮะทำบุญด้วยเภสัชนะทำด้วยเภสัชให้ส่งลูกส่งหลานให้ไปสอบหามาเลยแล้วก็เอาบุญเนี่ยมาอธิษฐานขอให้เราเนี่ยหายถ้าหายได้ให้หายหายไม่ได้แต่เจ้าต้องตายขอให้อย่าเจ็บปวดถ้ายังเจ็บปวดก็ขอให้มีอิทธิพลอยู่เหนือความเจ็บปวดไม่ถูกความเจ็บปวดนั้นครอบงำย่ำยีอธิษฐานเอาอย่างนี้เพื่อดูแลชีวิตของเราในระหว่างนั้นก็ทำไปในระหว่างนั้นอย่างอื่นก็ทำด้วยแล้วก็ใครที่เขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทำบุญนุนทานช่วยก็ได้ต้องออกแรงหาอย่าไปรอให้ข่าวมันมาเองเสร็จแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้กับใครใดก็สามารถที่จะทำได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้นะอะไรก็ไม่ดีเท่ากับทำป้องกันไว้ก่อนและวิธีป้องกันอย่างสั้นที่สุดก็คือว่าอย่าไปทำให้ใครเจ็บปวดนะฮะอย่าไปทำบาปด้วยประการใดๆแล้วก็จะต้องเป็นคนที่ทำบุญด้วยอย่าและให้ทำด้วยทำบุญที่มันเป็นประโยชน์แก่ความเรียบร้อยของชีวิตล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีกรรมพันธ์กับโรคบางอย่างกับกรรมบางอย่างอันนี้ต้องไม่นึกว่าเราอาจจะไม่ก็ได้ต้องนึกเผื่อไว้ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นบางคนเนี่ยพี่น้องทุกคนเป็นมะเร็งกันหมดตายกันทุรนทุรายหมดอย่างนี้เนี่ยต้องระแวงไว้แล้วว่าอาจจะถึงคิวเราเป็นอย่างนั้นหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งกันเป็นแถวๆนั้นนะเราก็ต้องระแวงไว้แล้วหรือระแวงว่าไอ้เราเองเคยทำบาปอย่างไรมามันส่อเข้าว่าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคอยป้องกันไว้ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะตายดีสูงวันนี้ก็เป็นนั้นว่าจบประเด็นนี้คราวหน้าจะขึ้นประเด็นใหม่ต่อไปก็ยุติตรงนี้นะครับ